ภูเก็ตสมาร์ทซิตี้เมืองต้นแบบของการนำเทคโนโลยีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะหากจะกล่าวถึงเมืองใดเมืองหนึ่งในประเทศไทยที่ปัจจุบันมีความพร้อมสำหรับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะมากที่สุดคงจะเป็นเมืองไหนไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ภูเก็ตโดยในแต่ละปีภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า16ล้านคนถือว่าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับต้นๆของประเทศและของโลกที่มีความพร้อมในทุกๆด้านในการพัฒนาเมืองให้เจริญยั่งยืนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย Nextech สวทช.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทในการสร้างภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ดังต่อไปนี้ Smart Living เพื่อให้เมืองมีความปลอดภัยมากขึ้นมีการใช้กล้อง CCTV เพื่อป้องกันอาชญากรรมมีระบบรู้จำใบหน้าคนรู้จำป้ายทะเบียนรถยนต์พัฒนาระบบการรายงานสภาพการจราจรแบบ Real Timeและระบบกวดขันวินัยจราจรรวมไปถึงการพัฒนาศูนย์สั่งการอัจฉริยะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆอย่างครบวงจรด้วยข้อมูลที่มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ Smart Mobility ระบบ Traffic Transit แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตเมืองทำให้ทราบถึงตารางเวลาของรถโดยสารช่วยให้บริหารจัดการเวลาได้ง่ายSmart Environment พัฒนาระบบทันพิบัติแจ้งเตือนสถานการณ์ทางธรรมชาติมีสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติตรวจวัดปริมาณน้ำฝนรวมถึงอุณหภูมิและความชื้นมีระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมแบบเครือข่ายเพื่อใช้ตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำและวัดปริมาณฝุ่นละอองให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดมีระบบติดตามและบริหารการจัดเก็บขยะอัจฉริยะเพื่อให้รู้พฤติกรรมและเส้นทางการจัดเก็บขยะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดขยะทำให้รู้ปริมาณขยะในถังรวมถึงมีแอปพลิเคชัน Traffic ฟ้องดูให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบพัฒนาและแก้ไขปัญหาเมืองให้มีความน่าอยู่มากขึ้นในปี2018ภูเก็ตได้พัฒนาก้าวหน้าไปอีก1ขั้นโดยได้รับรางวัลTop 50 Smart City Government in the World Ranking จากทั้งหมด140เมืองทั่วโลกจัดอันดับโดย The British Capital ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเมืองภูเก็ตจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นเพื่อให้ชาวภูเก็ตมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวประทับใจยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นขับเคลื่อนภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ให้ก้าวไปสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน